จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นที่ตั้งของวัตถุท้องฟ้าที่ท้าทายความเชื่อแบบเดิมๆวัตถุท้องฟ้าเหล่านี้ได้แก่ดาวเคราะห์นอกระบบลึกลับซึ่งเป็นดาวเคราะห์กำพร้าที่ล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศลึกๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับดาวฤกษ์มแม่ดวงใดดาวเคราะห์เร่ร่อนเหล่านี้ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการก่ะตัวของดาวเคราะห์และวิวัฒนาการโดยดึงดูดความสนใจ ของชุมชนวิทยาศาสตร์ด้วยคุณสมบัติและต้นกำเนิดเฉพาะตัวของดาวเคราะห์เหล่านี้ การค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งซึ่งเป็นไปได้ด้วยความก้าวหน้าในเทคนิคการสังเกตและเครื่ององมือนักดาราศาสตร์ได้ใช้หลากหลายวิธีเช่นไมโครเลนความโน้มถ่วงการถ่ายภาพโดยตรงและโฟตโตเมตรีการโคจรเพื่อตรวจจับวัตถุที่ยากจะพบเหล่านี้การตรวจจับแต่ละครั้งได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับความหลากหลายของระบบดาวเคราะห์ และกระบวนการอันซับซ้อนที่กำหนดวิวัฒนาการของระบบเหล่านี้ มีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับการก่อตัวและการหลุดออกจากระบบดาวเลิกแม่ของดาวเคราะห์นอกระบบสมมติฐานที่เป็นที่ยอมรับข้อหนึ่งชี้ให้เห็นว่าดาวเคราะห์นอกระบบเคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบดาวเคราะห์แต่ถูกหลุดออกจากระบบอย่างรุนแรงในช่วงเริ่มต้นของการก่อตัวที่วุ่นวายปฏิสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วงกับวัตถุมวลมากชนิดอื่นเช่นดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์หรือดาวคู่ อาจผลักดันให้ดาวเคราะห์เหล่านี้เคลื่อนตัวเข้าสู่หวงอวกาศระหว่างดวงดาวและตัดความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่พวกมันเกิด ทฤษฎีที่น่าสนใจอีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าดาวเคราะห์นอกระบบอาจก่อตัวขึ้นโดยอิสระจากการยุบตัวของกลุ่มโมเลกุลหนาแน่นเช่นเดียวกับดวงดาวเองวัตถุเหล่านี้ซึ่งมักเรียกกันว่าดาวคราะน้ำตาลอาจไม่สามารถสะสมมวลได้เพียงพอที่จะเริ่มปฏิกิริยาฟิวชันนิวเคลียส่งผลให้ถูกจัดประเภทเป็นดาวเคราะห์นอกระบบหรือวัตถุที่มีมวลเท่ากับดาวเคราะห์ ไม่ว่าจะมีต้นกำเนิดมาจากอะไรการมีอยู่ของดาวเคราะห์นอกระบบก็ท้าทายความเข้าใจแบบเดิมของเราเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับการมีอยู่ของวัตถุด,ดังกล่าวในจักรวาลและศักยภาพในการเกิดขึ้นและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเหล่านี้โดยไม่ขึ้นอยู่กับความอบอุ่นและเสถียรภาพของดาวฤกษ์แม่ ในการสแสวงหาเพื่อคลี่คลายความลึกลับของจักรวาลการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบได้เปิดเผยความเชื่อมโยงที่น่าสนใจกับปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของจักรวาลวิทยาสมัยใหม่นั่นก็คือสสารมืดสสารที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้นี้ซึ่งคิดเป็น27%ของมวลและพลังงานทั้งหมดในจักรวาลยังคงสร้างความสับสนให้กับนักวิทยาศาสตร์ด้วยธรรมชาติที่นั่งของมัน ดาวเคราะห์นอกระบบที่มีจำนวนมากมายและวิธีโคจรที่แปลกประหลาดเป็นโอกาสพิเศษในการสำรวจการกระจายตัวและพลวัตของมวลสารมืดในระดับกาแล็กซีและระหว่างกาแล็กซีโดยการทำแผนที่ผลกระทบของแรงโน้มถ่วงที่เกิดจากดาวเคราะห์เร่ร่อนเหล่านี้นักวิจัยสามารถเข้าใจถึงโครงข่ายมวลสารมืดที่ซับซ้อนซึ่งแทรกซึมอยู่ในจัก,กรวาลได้ แง่มุมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของการเชื่อมต่อน,นี้อยู่ในอาณาจักรของเลนแรงโน้มถ่วงเมื่อดาวเคราะห์นอกระบบโคโจรผ่านอาวกาศอันกว้างใหญ่สนามแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์เหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นเลนจัก,กรวาลโดยบิดเบือนและบิดเบือนเส้นทางของแสงจากวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลเอฟเฟกต์เลนเหล่านี้แม้จะละเอียดอ่อนแต่ก็สามารถให้ข้อมูลอันล้ำค่าเกี่ยวกับการกระจายและความเข้มข้นของสสารมืดตลอดแนวสายตาได้ นอกจากนี้การเคลื่อนที่และวิธีโคจรของดาวเคราะห์นอกระบบอาจได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดของฮาโลและเส้นใยของมวลสารมืดนักดาราศาสตร์สามารถสร้างแผนที่โครงสร้างที่มองไม่เห็นซึ่งกำหนดโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลโดยอ้อมโดยการติดตามเส้นทางของดาวเคราะห์ที่เร่ร่อนเหล่านี้อย่างพิถีพิถันและเปิดเผยโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ซึ่งกาแล็กซีและกระจุกดาวถูกสร้างขึ้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระหว่างมวลสารมืดนี้ขยายวงออกไปไกลเกินกว่าความเข้าใจในปัจจุบันของเราหากดาวเคราะห์นอกระบบสามารถทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับก,การกระจายมวลสารมืดได้ดาวเคราะห์เหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาที่ค้างค้างมานานเช่นธรรมชาติของมวลสารมืดเองและบทบาทของมวลสารมืดในการก่อตัวและวิวัฒนาการของโครงสร้างจักรวาล แนวคิดเรื่องชีวิตที่อยู่เหนือขอบเขตของระบบดาวเคราะห์แบบเดิมได้ดึงดูดจินตนาการของมนุษย์มาช้านานดาวเคราะห์นอกระบบที่มีธรรมชาติเร่อร่อนและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในวัตถุท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขตเหล่านี้ เมื่อมองดูเผินๆสภาพของดาวเคราะห์นอกระบบอาจดูไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตตามที่เรารู้จักหากไม่มีความอบอุ่นและพลังงานจากดวงดาวแม่ดาวเคราะห์เหล่านี้อาจต้องผเผชิญกับอุณหภูมิที่รุนแรงและขาดแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามการค้นพบล่าสุดได้ท้าทายแนวคิดนี้โดยชี้ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตอาจสามารถดำรงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุด ความเป็นไปได้ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งอยู่ที่แหล่งความร้อนภายในของดาวเคราะห์นอกระบบเองการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีและแรงน้ำขึ้นน้ำลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับดาวเคราะห์ที่เคยโคจรในระบบดาวคู่อาจก่อให้เกิดความร้อนได้มากพอที่จะรักษาแหล่งกักเก็บน้ำเหลวไว้ใต้พื้นผิวมหาสมุทรใต้พื้นผิวเหล่านี้ซึ่งแยกตัวจากความลึกอันหนาวเหน็บของอวกาศ อาจเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมซึ่งคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตที่พบในช่องระบายน้ำร้อนใต้ท้องทะเลบนโลก นอกจากนี้บรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบอาจก่อให้เกิดความประหลาดใจที่คาดไม่ถึงทฤษฎีบางอย่างเสนอว่าบรรยากาศเหล่านี้อาจอุดมไปด้วยไฮโดรเจนมีเทนและก๊าซเรือนกระจกอื่นๆซึ่งกักเก็บความร้อนได้เพียงพอที่จะรักษาอุณหภูมิบนพื้นผิวและอาจมีศักยภาพในการกักเก็บน้ำเหลว การค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์นอกระบบจะไม่เพียงแต่ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีววิทยา,าศาสตร์แต่ยังท้าทายความคิดเดิมของเราเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกด้วยหากสิ่งมีชีวิตสามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเหล่านี้นั่นอาจบ่งบอกว่าจัก,กรวาลอาจเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในรูปแบบและสภาพแวดล้อมที่เราไม่เคยจินตนาการมาก่อนดาวเคราะห์นอกระบบที่ไร้ซึ่งแรงดึงดูด ดวงดาวแม่กำลังออกเดินทางอันน่าตื่นตาผ่านจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ดาวเคราะเพนเจนเหล่านี้เดินทางผ่านช่องว่างที่ดูเหมือนว่างเปล่าระหว่างกาแล็กซีต่ต่างๆและพบกับปรากฏการณ์และสภาพแวดล้อมในจัก,กรวาลมากมายตลอดการเดินทางอันยิ่งใหญ่วิวัฒนาการและวิธีการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอกระบบนั้นถูกควบคุมโดยปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของแรงโน้มถ่วงที่เกิดจากดวงดาวกาแล็กซี่และแม้แต่มวลสารมืดที่ยากจะจับต้อง ซึ่งหล่อหลอมโครงสร้างขนาดใหญ่ของจัก,กรวาลโลกเร่ร่อนเหล่านี้อาจได้รับอิทธิพลจากการาเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดกับระบบดาวฤกษ์ซึ่งทำให้ระบบดาวฤกษ์เหล่านี้ต้องเผชิญกับการรบกวนจากแรงโน้มถ่วงอย่างรุนแรงซึ่งเปลี่ยนเส้นทางของดาวฤกษ์หรือแม้แต่ผลักระบบดาวฤกษ์ออกจากกาแล็กซีต้นกำเนิด เมื่อดาวเคราะห์นอกระบบโคจรผ่านโครงข่ายจัก,กรวาลพวกมันจะโต้อตอบกับสสารระหว่างดวงดาวซึ่งเป็นส่วนผสมของก๊าซและฝุ่นที่แทรกซึมอยู่ในช่องว่างระหว่างดวงดาวปฏิสัมพันธ์เหล่านี้สามารถลอกหรือเพิ่มมวลสารลงบนดาวเคราะห์ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศและองค์ประกอบ,บบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ได้ตลอดระยะเวลาการเดินทางหลายล้านปี ผลกระทบจากการเดินทางข้ามดวงดาวเหล่านี้ขยายออกไปไกลเกินกว่าขอบเขตของวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์และจักรวาลวิทยาดาวเคราะห์นอกระบบอาจมีบทบาทสำคัญในวัตจักรจักรวาลอันยิ่งใหญ่ของชีวิตโดยจะทำหน้าที่เป็นภาชนะสำหรับการขนส่งจุลินทรีย์ที่มีชีวิตข้ามระยะทางไกลระหว่างดวงดาวซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าแพนสเปอร์เมีย หากชีวิตมีอยู่จริงบนโลกที่เร่ร่อนเหล่านี้การเดินทางระหว่างดวงดาวอาจช่วยให้เกิดการเพาะปลูกชีวิตทั่วจักรวาลซึ่งอาจมีสวนสนับสนุนให้เกิดการเกิดขึ้นของชีวิตบนดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลและสามารถอยู่อาศัยได้หรืออาจรวมถึงการผสมเกสรข้ามสายพันธุ์ของลายเซ็นชีวภาพระหว่างระบบดวงดาวและกาแล็กซีที่แตกต่างกัน ดาวเคราะห์นอกระบบที่มีต้นกำเนิดอันลึกลับและการดำรงอยู่แบบเร่ร่อนนั้นเปิดโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการศึกษาโบราณาคดีจักรวาลซึ่งก็คือการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีบรรยากาศและคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุท้องฟ้าเหล่านี้เพื่อคลี่คลายความลึกลับของอดีตจักรวาลของเรา เช่นเดียวกับโบราณวัตถุดาวเคราะห์นอกระบบมีเบาะแสอันล้ำค่าเกี่ยวกับสภาพและกระบวนการต่างๆที่หล่อหลอมขั้นตอนแรกของการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์นักวิจัยสามารถเข้าใจถึงความอุดมสมบูรณ์ของาธาตุและอัตราส่วนไอโซโทปที่เกิดขึ้นในช่วงที่กาแล็กซีของเราถือกำเนิดขึ้นได้โดยการถอดรหัสลายนิ้วมือทางเคมีที่ประทับอยู่ในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวของดาวเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบนั้นทำหน้านที่เป็นแคปซูลเวลาซึ่งเก็บรักษาก๊าซและฝุ่นดั้งเดิมที่ดาวเคราะห์เหล่านี้ก่อตัวขึ้นโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของบรรยากาศนักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างมารดกทางเคมีของโลกเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้ทำให้เข้าใจสภาพแวดล้อมของเนบิวลาที่ก่อให้เกิดการก่อตัวของดาวเคราะห์เหล่านี้ได้ดีขึ้น และกระบวนการที่ตามมาซึ่งหล่อหลอมลักษณะเฉพาะในปัจจุบันของดาวเคราะห์เหล่านี้ นอกจากนี้การศึกษาโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์นอกระบบสนามแม่เหล็กและมหาสมุทรใต้ผิวดินที่มีศักยภา,ยภาพสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับขั้นตอนเริ่มต้นของการแยกตัวของดาวเคราะห์และกระบวนการที่ควบคุมการก่อตัวของโลกที่มีลักษณะคล้ายโลกข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจช่วยความลึกลับที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้และเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการกำเนิดของชีวิต นอกเหนือจากความสำคัญเฉพาะของแต่ละบุคคลแล้วการศึกษาร่วมกันของดาวเคราะห์นอกระบบในภูมิภาคต่างๆของกาแล็กซีสามารถเปิดเผยรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรายการสารเคมีในจัก,กรวาลได้ซึ่งให้มุมมองแบบกว้างๆของวิวัฒนาการทางเคมีของกาแล็กซีตลอดหลายพันล้านปีโบราณาคดีจักรวาลน,นี้มีศักยภาพที่จะเขียนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลยุคแรกเริ่ม และกระบวนการต่างๆที่หล่อหลอมจัก,กรวาลที่เรามองเห็นในปัจจุบันขึ้นมาใหม่